จาก iMac Dojo วันนี้จะมานำเสนอแม่ไม้มวยไทยหมัดในหมวดของหมัด15ท่าในแม่ไม้มวยไทยเป็นกลยุทธ์การใช้หมัดโดยเป็นภูมิปัญญาของครูมวยไทยโบราณเพื่อให้พวกเราสามารถจำชื่อแม่ไม้มวยไทยกลยุทธ์หมัดได้อย่างง่ายๆเพื่อเป็นการฝึกซ้อมเชิญรับชมได้เลยค่ะตาจิกไข่คือการที่เราสืบเท้าไปข้างหน้าพร้อมพุ่งอาวุธหมัดหน้าไปยังปะทะตรงส่วนที่จุดอ่อนของคู่ต่อสู้เช่นตากรามหรือขากรรไกรหรือจมูกท่าแรกท่าหมัดหน้าตรงหมัดเวียงหมัดเสยเชิญชมด้านข้างนะคะหมัดหน้าตรงหมัดเวียงหมัดเสยหรือการจิกไข่เราสามารถใช้ในลักษณะการปัดหมัดพร้อมออกอาวุธอย่างรวดเร็วเชิญชมเลยค่ะหมัดหน้าตรงหมัดเวียงหมัดเสยหมัดหน้าตรงหมัดเวียงหมัดเสยเป้าหมายของการจิกไข่นี้คือต้องการทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บหรือเสียหลักหรือถ้าหากว่ายังไม่โดนอย่างรุนแรงเราก็สามารถตามเอาด้วยอาวุธอย่างอื่นได้ภายล้มสิงขรคือการฉีกออกข้างเพื่อหลบอาวุธหมัดคู่ต่อสู้พร้อมออกอาวุธหมัดหลังตรงเราจะต้องบิดลำตัวและออกหมัดให้มีพลังมากที่สุดการยืนมวยจะคล้ายๆท่าพยักด้อมกวางในการไหว้ครูเชิญชมได้เลยค่ะเป้าหมายก็คือซี่โครงของคู่ต่อสู้หรือท้องน้อยคู่ต่อสู้ท่านี้สามารถชนะน็อกได้เลยนะคะว่านอนหักด่านคือการก้าวเท้าหลังไปข้างหน้าฉีกออกข้างพร้อมออกอาวุธหมัดเวียงสั้นเป้าหมายอยู่ที่กรามของคู่ต่อสู้จบแล้วนะคะสำหรับท่าวานอนหักด่านไปคือท่าพระการเปิดโลกคือการใช้หมัดหน้าปัดหมัดคู่ต่อสู้แล้วหมัดหลังเป็นหมัดหงายเสยจากข้างล่างขึ้นมาที่คางคู่ต่อสู้ปัดหมัดพร้อมออกหมัดหงายไปคือท่าโขกนาสาคือการใช้หมัดหลังงอตวัดคว่ำมือลงข้อศอกและมืองอเล็กน้อยชกคว่ำจากที่สูงพร้อมกดบิดลำตัวและสืบเท้าหลังไปข้างหน้าเป้าหมายอยู่ที่จมูกและขากรรไกรท่าต่อไปคือท่าอินทราขว้างจักรคือการใช้หมัดขว้างจากด้านหลังยกขึ้นไปข้างหน้าแขนเหยียดตรงแล้วตีฟาดลงมาที่ก้านคอหรือจมูกของคู่ต่อสู้ใช้เวลาในเวลาลุกรับหรือถอยในระยะหมัดหมัดเวียงยาวนะคะคือท่าพลักห้ามพลพลักห้ามพลเป็นหมัดอัดโดยหมัดมือหมัดหน้าเราจะป้องกันตัวปิดซี่โครงป้องกันอาวุธคู่ต่อสู้และหมัดหลังเราจะอัดไปที่ท้องน้อยคู่ต่อสู้อัปเปอร์คัทจากด้านล่างขึ้นข้างบนสั้นๆมือหนึ่งป้องกันมือหนึ่งชกมือหนึ่งปัดป้องอาวุธคู่ต่อสู้มือหนึ่งชกเข้าท้องน้อยต่อไปคือท่าผจญช้างสารคือการชกพร้อมกับใช้เท้าในเวลาเดียวกันโดยใช้เท้าหน้าเตะเข้าที่ชายโครงของคู่ต่อสู้และหมัดหลังเป้าหมายอยู่ที่คางคู่ต่อสู้เชิญชมได้เลยค่ะ
อไปคือถ้าหนุมานถวายแหวนเราจินตนาการว่าคู่ต่อสู้เตะมาเราใช้ท่อนแขนทั้งสองข้างรับเตะพร้อมยืดตัวใช้หมัดคู่เชยคางที่คู่ต่อสู้กระแทกเข้าไปปัดย่อยืดปัดย่อยืดต่อไปคือท่าล่วงแดนเหล่าคือการใช้หมัดพร้อมเข่าในเวลาเดียวกันใช้หมัดหลังชกเหวี่ยงไปที่ขากรรไกรของคู่ต่อสู้ใช้เท้าหน้าตีเข่าไปที่ซี่โครงคู่ต่อสู้เป็นในเวลาเดียวกัน ชกพร้อมเท้าเข่าชกพร้อมเข่าคือท่านาคาพ่นไฟการเป็นการใช้หมัดสลับใช้หมัดหน้าหงายมือชกคู่ต่อสู้พร้อมหมัดหลังชกคู่ต่อสู้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดอาจจะไป10หมัด20หมัดเลยก็ได้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่ทันคือท่าหักดานลมกรดท่าเป็นท่านี้เป็นท่าหมัดปนศอกใช้หมัดหลังพุ่งไปข้างหน้าพร้อมใช้ศอกตามไปเป็นท่าต่อเนื่องนะคะหมัดและศอกจะเป็นการปะทะสองจังหวะคู่ต่อสู้อาจจะไม่ทันท่าต่อไปคือท่าองคตควงพระขันเป็นหมัดควงหมัดนี้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้ประชิดตัวเราต้องกระโดดถอยและพร้อมออกอาวุธหมัดหน้าและหมัดหลังตามเหมือนเราถือพระขันสั้นๆกระแทกหมัดหน้าและหมัดหลังตามสองหมัดพร้อมกันไปคือท่าฤาษีลืมยานเรียกว่าหมัดหลอกเราทำเป็นกระตุกหมัดหน้าแต่เราไม่ออกหมัดแต่ออกหมัดหลังแล้วก็ตามด้วยหมัดหน้าต่อเนื่องไปเลยฤาษีลืมยานกระตุกหมัดหน้าท่าต่อไปคือท่าหนุมานจองถนนหมัดคว่ำคือจดเรียนให้บ้างก้าวเท้าหลังไปข้างหน้าพร้อมเหวี่ยงหมัดกดหมัดลงไปที่จมูกหรือคอของคู่ต่อสู้กดให้ลงมากกว่านี้ก้าวไปข้างหน้าจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปแม่ไม้มวยไทยในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ